กราบสวัสดีคุณผู้ชมช่องอาชุล่าอ๋องผมนายอ๋องคนเดิมนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้แอปชิมช็อปใช้ว่าเงิน 1,000 ที่รัฐบาลใส่เข้ามานะครับจะสามารถใช้ได้ยังไงคุณผู้ชมก็เข้าไปเสิร์ชหาใน Google นะครับว่าร้านไหนที่เข้าร่วมกิจกรรมชิมช็อปใช้เฟส2จะมีป้ายอยู่หน้าร้านนะครับอันนี้ผมใช้ของร้านกูเม่มาร์เก็ตที่อยู่สถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรีคุณผู้ชมก็เข้าแอปให้ขึ้นหน้าต่างนี้นะครับเราไปที่หน้าต่างใช้สิทธิ์ 1,000 บาทกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ทางร้านนะครับสแกน QR Code ตามราคาของของที่เราซื้อที่ร้านค้าที่มีป้ายบอกว่าร่วมรายการชิมช็อปใช้ 1,000 บาทนะครับก็จำกัดเวลาในการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ถึงแค่วันที่31ธันวาคม2562ที่ผมแลกมาได้นะครับก็มีแชมพู Head & Shoulder นะครับ139บาทแล้วก็ขนมหัวหอมทอด39บาทแล้วก็มีสาหร่าย48บาทแล้วก็เบคอน125บาทมันฝรั่งทอด30บาทกาแฟซอง39บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป48บาทถั่วถุง10บาทพิซซ่าชิโอ35บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็ค34บาทเฟเรโร่เล็ก87บาทเฟเรโร่ใหญ่280บาทแล้วก็ยาสีฟันอีก75บาทครบแล้วครับมาตรการชิมช็อปใช้เฟส2ที่ได้รับมาทั้งหมด 1,000 บาทนะครับผมก็แลกได้ประมาณนี้นะครับใบเสร็จนะครับก็ใช้เงินไปทั้งหมด999บาทก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละครับก็ขอให้สนุกกับการช้อปปิ้งกับมาตรการชิมช็อปใช้เดือนนี้ผมก็น่าจะรอดแล้วขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ